สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องบลัฟสตูดิโอผมวันนี้เป็นการรีวิวยูนิตครับสคิมเมอร์คิลเลอร์ครับผมจากกล่องรีเวทานตัวนี้นี่ปัจจุบันยังหาได้จากกล่องรีเวทานทางเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นกล่องพวกสตาร์เตอร์อัลติเมทอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีสคิมเมอร์คิลเลอร์ให้จัดเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นไอคอนิกนะโดดเด่นเลยทีเดียวแหละแต่ว่าไม่ใช่เมตาย้ำตรงนี้ก่อนคือตัวนี้เนี่ยในทัพเทียนิตที่เป็นทัพใหญ่ๆครับมันไม่ค่อยใส่กันเนื่องจากว่าตัวของสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยแต้มค่อนข้างแพงแล้วก็พอแต้มแพงเนี่ยมันมีตัวที่แต้มใกล้เคียงกันหรือน้อยกว่าเนี่ยที่เก่งกว่าเยอะดังนั้นก็เลยตกจากเมตาไปแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้คุณชอบอะไรคุณก็ใส่ไปเลยครับการเล่นวอร์แฮมเมอร์ถ้าไม่ได้แบบไปแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยชอบอะไรใส่เลยอย่าไปกลัวครับแต่คราวนี้เนี่ยจะใส่แล้วใช้ยังไงเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับอ่ะเริ่มกันที่สเตตัสก่อนเลยดีกว่ามูฟ8ค่อนข้างไกลฮะผมชอบตรงนี้นะคือเป็นมอนสเตอร์ที่เดินค่อนข้างไกลเลยทีเดียว8นิ้วทับเน็ต9เกรดเดียวกับไพรมาร์ดว้าวเซฟ2บวกอันนี้นี่เกรดเดียวกับเดดนอร์นะฮะคือเซฟค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะตัวของสคิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยวูน10เหมือนรถถังเดินได้ LD 8บวกอันนี้แอบแปลกใจคือมันเซฟยากนิดนึงนะคือ LD ถ้าเกิด6บวกถือว่าเป็นมาตรฐานต่ำกว่า6คือดีแต่พอมา8บวกเนี่ยมันก็เซฟเรื่องของ leadership test ค่อนข้างยากเหมือนกันฮะ OC 3กลางๆไม่ได้พิเศษอะไรมากกับไอตัวยูนิตที่เป็นโมเดลเดียวอย่างนี้ดูรวมสเตตัสครับเหมือนจะอึดแต่ไม่อึดคือเซฟ2บวกเนี่ยมันดีกรณีที่คุณไม่โดนพวกปืนเจาะเกาะแต่ถ้าคุณเจอพวกแบบ AP ลบ2ลบ3เข้าไปเนี่ยฮะคุณได้มี inval save ไปนะแปลว่ามันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันโดนยิงด้วยปืนถั่วปืนทหารราบยิงใส่เงี้ยมันเก่งเพราะมันเซฟ2บวกแต่ถ้าเกิดเจอแบบรถถังหันกระบอกปืนไปยิงเงี้ยหรือเจอแบบบาริตันเดนนอร์ดยิงใส่ฮะโอกาสทะลุเซฟสูงนะเพราะว่าพวกนั้นมีลบเซฟก็คือมี AP สูงนั่นเองถัดมาครับดูอาวุธกันมากดีกว่าครับตัวของสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยเลนเวพอนเป็นไบโอพลาสมิกสกรีนนะฮะอัสซอลและบาสนี่ดูดีนะจำว่าดูดีการบุกของตัวสกิมเมอร์คิลเลอร์ดูดีทีเดียวทำไมอ่ะคุณเดิน8แล้วคุณชาร์จอีกตีว่า3 11นิ้วปืนเนี้ย18นิ้วครับผมเพราะเป็นอาซอลคุณแอดวานซ์ได้ยิงได้คือถ้าเกิดคุณแอดวานซ์ไปแล้วเนี่ยคุณจะอดชาร์จก็จริงแต่เกิดคุณต้องการตีทหารราบเนี่ยไอ้นี่โอเคนะแอทแทค D6 บวก3แล้วมีบลาสถ้าแปลว่าเขามีอีก2ตัวใช่ไหมก็บวกไปอีก2คือแน่ครับมีแน่ๆ4เป้าอ่ะบวกกับ D6 ก็ถ้าโชคดีก็10เป้าบาลิสติกสกิล4บวกไม่ค่อยแม่นแต่สเตนท์8สเตนท์8นะอย่าลืมแปลว่าถ้าเป็นพวกเทอร์มิเนเตอร์แตกฐานราบแตกอยู่แล้วดีวีดีทอยทูวูนที่2บวกด้วยอาจจะ2เท่าอะไรอย่างงี้ไอพีลบ2เฮ้ยก็ดูดีนะดาเมจ1อันนี้อาจจะแบบนิดนึงแต่ก็แบบมันคือปืนพ่นไฟอะครับที่จะว่าปืนพ่นไฟก็ไม่ถูกอะมันคือปืนเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเหมือนพ่นระเบิดอะบราฟทางจิตไปอะครับข้อเสียเดียวที่เห็นคือเรื่องของความแม่นยำต่ำ4บวกแต่อย่างอื่นดูดีหมดเลยนะสเตนดี AP ดีดาเมจ1ก็มาตรฐานระยะ18ไม่ถือว่าสั้นเกินไปฮะอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะเอาไว้ยิงพวกฐานราบได้ดีเลยทีเดียวถัดไปครับมินิเวพอนครับผมสคริมเมอร์คิลเลอร์ทารอนครับแอตแทค10ครั้งเยอะอยู่เวพอนสกิล3บวกก็10ครั้งตีว่าโดน 60% 6ครั้งอะโดนได้สเตน10สำคัญตรงนี้รถถังส่วนใหญ่ของมารีนครับสเตน9เอ้ยตับเน็ต9ใช่ป่ะการีเอเตอร์แลนเซอร์มันเท่าไหร่เอานะไพรมาร์ดโดนได้ไพรมาร์ดผมจำได้ว่า9แต่รถถังผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะโอเคเช็คมาแล้วครับรถถังการีเอเตอร์แลนเซอร์พวกนี้ฮะตับเน็ต10ชน10แปลว่าขอที่4บวกก็ถือว่าไม่เลวฮะถ้าเกิดมันสเตนมันต่ำกว่า10อ่ะมันจะไม่ดีแต่พอ10ปุ๊บเนี่ยมันตีรถถังที่4บวกผมถือว่ารับได้นะ4บวกกับรถถังใช้ได้เลยตีพวกแบบไพหงไพมาดก็3บวกตีทหารราบนี้แน่ๆครับสเตน10นี่น่าจะไปประมาณ2บวกทูนก็มีกาเดียไอมีไอเทอร์มิเนเตอร์ที่แบบเทอร์มิเนเตอร์มันทับเน็ต5นี่ว่ะเออเทอร์มิเนเตอร์ทับเน็ต5ดังนั้นเนี่ยสกิมเมอร์คิลเลอร์ตีเทอร์มิเนเตอร์ครับ
ทวูลที่2บวกเพราะ2เท่าโอ้รู้สึกดูดีมาทันทีนะฮะ AP ลบ2ก็มาตรฐานเพราะว่าพวกตัวที่มี Inbound Save เนี่ยลบ2ชนลบ2กับเซฟ2บวกก็4ก็ Inbound Save อยู่แล้วดาเมจ3ต่อครั้งมันเก่งนะสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยมันสามารถสับทอมิเนเตอร์ตายได้ง่ายๆเลยรถถังก็สับได้ทหารราบก็สบายเสียดายไม่มีความสามารถติดตัวมาหน่อยอ่ะต้องใช้ความสามารถของแบบกองทัพช่วยนะเอาเป็นซัสเทนฮิตก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นลิตเติ้ลฮิตไม่ต้องอ่ะเอาซัสเทนฮิตดีกว่าดูจะคุ้มค่ากว่าถ้าเล่นสกิมเมอร์คิลเลอร์นะเอาบิลิตี้กันบ้างครับเดดลี่เดมิส1ก็คือตายแล้วทอยระเบิดเดสคีมในช่วงชูตติ้งเฟสถ้าเกิดไอตัวเนี้ยยิงใส่ยูนิตไหนโดนก็ตามครับไอตัวนั้นเนี่ยต้องทำแบทเทิลช็อคเทสแล้วก็ลบ1จากแต้มดีเทสได้ด้วยก็คือทำให้เขาตกใจอ่ะแหละฟังดูดีทุกอย่างเลยนะคือนอกจากจะบางไปนิดนึงเนี่ยที่เหลือดูดีหมดเลยเรื่องการบุกค่อนข้างดีฮะแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยคือแต้มมันแพง180แต้มเนี่ยทีนิดมีช้อยอื่นที่ดีกว่านี้เยอะครับผมนั่นทำให้ตัวของสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมในการแข่งแบบชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดจะเล่นนะควรรู้อะไรบ้างอ่ะไล่ตามนี้นะครับข้อ1ครับมันไม่ใช่ตัวเมตาเพราะแต้มมันแพงแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นได้นะมันบุกสนุกอยู่คือถ้าเกิดคุณโดนไอเนี้ยวิ่งสับผมก็ไม่สนุกหรอกแบบผมเล่นแบบมารีนเงี้ยผมเจอไอนี้วิ่งมาสับผมก็แบบ10ทีสเตน10ผมก็ไม่สนุกเพราะงั้นเนี่ยไอนี้บุกดีนะคือถ้าเกิดได้บุกมันโอเคถ้าเกิดโดนเป็นตัวฝ่ายรับโดนยิงเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ข้อที่2ครับใส่ประมาณ1ตัวเต็มที่ไม่เกิน2อย่าใส่3คือเกมพันแต้มใส่3เนี่ย540แต้มกับไอเนี้ยผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยึดแต้มก็ยากโดนลมยิงมาก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จริงก็อ่ะ2ตัวเต็มที่เอาแบบมันๆหน่อยยืน2ตัววิ่งซ้ายขวาอะไรเงี้ยใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพนะเรื่องความเท่ rule of cool ครับผมเน้นความเท่เขาว่าถ้ายิงครับ bioplasmic screen เนี่ยเอาไว้ยิงทหารราบค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะคือกระทั่งมารีนน่ะที่ทัพเนี่ย4อ่ะไอ้ bioplasmic screen เนี่ยทูวูนี่2บวกนะเพราะมัน2เท่าดีมากๆครับผมถ้าตีประชิดครับถ้าจะใช้คุ้มจริงก็ไปฟันพวกเป้าใหญ่อะรถถังเทอร์มินาเตอร์เนี่ยคุ้มมากรถถังที่ทูวูนี่4บวกเทอร์มินาเตอร์เนี่ยทูวูนี่2บวกคุ้มโคตรๆนะผมของดีจุดอ่อนบางครับตายง่ายคือสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเจอกับพวกทหารราบจะยิ้มมากเพราะว่าเซฟ2บวกปืนทหารราบเต็มที่ก็ AP ลบ1ครับผมมันเจาะไม่เข้าอ่ะวูน10ก็ใช่ว่าจะตายกันง่ายๆแต่ทันทีที่เกิดสกิมเมอร์คิลเลอร์เนี่ยเจอรถถังในการยิงเช่นเจอกราเดเตอร์แลนเซอร์ยิงไอ้พวกนั้นมันไอพีลบ3ลบ4อย่างเงี้ยตัวของสกิมเมอร์คิลเลอร์ครับไม่มีอินวอลเซฟตรงนั้นเนี่ยโดนเต็มๆนะฮะซึ่งโอกาสตายเขานั่งสูงถ้าเกิดเราเสียไปคันนึงเนี่ยก็แบบ180แต้มอ่ะแพงมากดังนั้นครับเวลาเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่ได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคือต้องวางตำแหน่งดีเล่นไปกระสู้รถถังเขาให้ได้วิ่งไปถึงตัวเขาก่อนที่เขาจะยิงเราตายครับผมนี่คือหน้าที่ของสกิมเมอร์คิลเลอร์นะครับโอเคก็จบเรื่องของสกิมเมอร์คิลเลอร์ไปใครอยากได้ข้อมูลตัวไหนก็ลองรีเควสต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ในครั้งหน้าจะเอามาทำข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับการรีวิวยูนิตครับผมบราเธอร์